สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูวิธีการเปลี่ยนเฟืองยกถาดกระดาษนะคะของรุ่น Xerox First Center 7835นะคะแล้วก็ทำไมเราต้องเปลี่ยนนะเพราะว่ามาดูนี่ก็คือถาดกระดาษไม่ยกนะคะนี่ก็จะขึ้นเป็นสีแดงอย่างนี้หรือว่าโชว์ว่าถาดนี้ไม่มีกระดาษแล้วเรามาเปิดถาดกันมันจะไม่มีเฟืองยกขึ้นเลยก็คือเฟืองทำไมเราต้องเปลี่ยนเพราะว่าเฟืองขาดยกขาดกระดาษนะคะมันแตกหักหรือชำรุดก็คือเกิดจากการใช้งานหรือว่ามีอะไรไปขัดเซนเซอร์เราลงมาอันก็คือไม่มีเฟืองนะมันก็เลยไม่อ่านขาดกระดาษก็คือเฟืองตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนเฟืองตัวนี้กันค่ะก็คือจะมีน็อตอยู่2ตัวเราก็ไขน็อตออกยกอันนี้ออกนะคะพอยกอันนี้ออกเสร็จเราก็เอาตัวเฟืองยกถาดเข้ามาใส่ให้ตรงล็อกนะคะมันจะมีล็อกอยู่จะมีล็อกอยู่ตรงนี้เราก็ใส่ให้ลงล็อกกันตรงนี้ก็ใส่ยากนิดนึงเอาให้ลงล็อกนะพอลงล็อกแล้วเราก็ใส่น็อตกลับเข้าไปที่เดิมค่ะอันนี้คือลงล็อกนี่ถาดยกแล้วนี่คือถาดยกแล้วนี่เดี๋ยวเราใส่น็อตแล้วลองเอาถาดกลับไปใส่ในเครื่องกันค่ะเดี๋ยวเราจะเอาถาดที่เปลี่ยนเฟืองเรียบร้อยแล้วนะคะมาใส่ในเครื่องเหมือนเดิมแต่ว่าต้องใส่ถาดเข้าไปแล้วก็ปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่นะคะเพราะว่าถ้าไม่ปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่เครื่องจะอ่านค่าเดิมนี่ถาดยกแล้วนะเพราะว่าใส่กระดาษแล้วเรียบร้อยแล้วนี่คือวิธีการเปลี่ยนเฟืองยกถาดกระดาษนะคะของรุ่น Xerox 7835ค่ะ